ครับวันนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องกลับไปเยี่ยมลุงยาวฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มนี่อยู่อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับฟาร์มนี่นะครับเพิ่นมีรายได้จากการขายหญ้านะครับเลี้ยงงัวแต่ว่าบ่มีรายได้จากการขายงัวนะครับนี่รายได้จากการขายหญ้านะครับปลูกหญ้าถึงเกือบ80ไร่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปคุยกับลุงยาวนํากันไปกันเลยครับครับพ่อพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซาผสมพิษเนี่ยบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ำนมบ่มีนะครับอันนี้คืออาทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่กับบ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้กับงัวนะครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใช้เบิ่งครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวใจนะครับผมนายมานพยอดทองครับครับผมหรือลุงยาวฟาร์มที่พี่น้องหัวใจนะครับผมครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาหาลุงยาวฟาร์มครับลุงยาวครับเอาพี่กัดขอกเข้าอยู่ใส่ครับเนี่ยพี่กัดที่บ้านเลขที่45หมู่21ตำบลสนูอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษครับครับจริงๆเราก็เคยมาพาพี่พาน้องมาหาลุงยาวแล้วนะครับปีที่แล้วครับลุงเหง้าเนี่ยนะครับเพิ่นเริ่มต้นการเลี้ยงง่วงของเพิ่นนะครับจากบ่หลายตัวเนาะนะครับซุมื้อนี้มีจักตัวครับซุมื้อนี้มี32ตัวครับ32ตัวนะครับเดี๋ยวให้ลุงเหง้าย้อนไปกับอาชีพการเลี้ยงง่วงนี่เริ่มต้นมาได้จังไหนครับก็คือเริ่มต้นเฮ็ดงานอยู่ทางกรุงเทพก็ทํามันเหนื่อยครับครับเหนื่อยมันบ่อิสระว่าหาอีหยังที่เฮ็ดให้แล้วมันมีอิสระกับตัวเจ้าของนะครับผมครับก็เลยหันลงมาเลี้ยงงัวมึงครับเลี้ยงก็เลี้ยงบ่ทันหลายดอกครับเริ่มเลี้ยงก็ซื้องัวมาก่อนจังได้ปลูกหญ้าเทื่อแรกมานั่นน่ะโอ้บัดนี้มันบ่มีหญ้ากินครับก็เลยไปหาหญ้ามาปลูกครับครับก็ปลูกมาหลายยี่ห้อแล้วครับครับหลายยี่ห้อหลายพันแล้วมันก็บ่ถูกใจครับอ๋อครับมันบ่ตอบโจทย์มาตอบโจทย์ครับครับเพ็งโกล่าครับครับผมมาปลูกกับเพ่งโกล่าปุ๊บบัดนี้ก็มีลูกค้าเพิ่นเขามาขอมึงมาขอแบ่งกับแบ่งให้เพื่อนครับบัดนี้ก็เลยว่าว่าหญ้ามันก็ขายได้ว่าซั่นเนาะครับก็เลยขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับครับตอนนี้แปลงหญ้ามีเท่าไหร่ครับจักไร่แปลงหญ้ามีอยู่67ไร่ครับอ๋อ67ไร่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับโมเมนต์หา6ไร่นะครับ67ไร่ครับยังสิปลูกเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับคิดว่ายังสิปลูกเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันนี่ในยินข่าวว่าเลี้ยงงัวมานี่บ่ทันได้ขายงัวพ่อโตอยู่ครับผมครับยังทันได้ขายจักตัวครับครับผมแม่นจังไหนคือบ่ได้ขายเนาะคือเลี้ยงแล้วก็ฮักครับเลยบ่ฮู้ตัวสิขายบ่ฮู้ตัวสิแบ่งอ๋อลูกค้าก็มาขอแบ่งอยู่กับมันบ่ทันฮู้ว่าสิแบ่งแบบใดครับอ๋อก็เลยเลี้ยงมาเรื่อยๆครับผมก็เลยเลี้ยงมาเรื่อยๆครับจักปีล่ะครับการเลี้ยงงัวของเฮานี่เขาปีที่4แล้วครับผมครับเขาปีที่4ครับนะครับตอนนี้ก็จนมามีงัว32ตัวครับพ่อแม่พี่น้องครับการเลี้ยงงัวมา4ปีบ่ทันได้ขายพ่อโตนะครับเดี๋ยวต้องถามลุงเหง้าว่ามานี่เอารายได้ทั้งไหนมาจุนเจือก็มาจากการขายหญ้านี่แหละครับหลักๆก็คือขายหญ้านี่แหละครับผมขายหญ้าครับขายหญ้าขายหญ้าบ่ยังง่ายๆว่าเลี้ยงงัวซุมื้อนี่รายได้มาจากการขายหญ้าเฮานี่แหละครับผมมาจากการขายหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าครับอ๋อครับมันนี่อาชีพที่เฮ็ดหลักๆการขายหญ้าของลุงยาวเนี่ยตอนนั้นคิดจังได๋จังได๋ว่าเอ๊ะต้องปลูกหญ้าแล้วล่ะต้องปลูกหญ้าขายตอนนั้นคือมีลูกค้ามาขอแบ่งล่ะครับครับลูกค้ามาขอแบ่งเพื่อไปปลูกบัดนี้ก็เลยว่าว่าหญ้าคือจังมันขายได้ครับก็เลยทดลองปลูกขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาหาทีละหน่อยครับหาทีละหาไร่
ครับพอมีลูกค้าหลายขึ้นก็เลยขยับขยายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนทําเข้าทุกมื้อนี่แหละครับครับบัดนี้ที่เจ้าของบ่ครับพวก10 70ไร่นี่แม่ครับครับมีแต่ที่เจ้าของครับโอ้บ่ใช่ธรรมดาเด้อครับแต่ก็บ่แม่นว่าแป้งเดียวครับก็มีอยู่หลายแป้งครับพอปลูกในที่หน้านะครับครับปลูกในที่หน้าครับผมนี่อยู่มีที่หน้าครับมีที่ดอนครับครับนี่คือจุดสำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าเพิ่นเปลี่ยนจากหน้าเข่าเนาะครับผมบ่ได้เฮ็ดเด็ดยังได้เฮ็ดเข่าบ่เข่าครับเฮ็ดหน้าที่เขามาจ้ําให้นะครับผมก็เฮ็ดบ่ได้ได้กินนะครับครับประมาณจักไรหน้าเข่าบัดหน้าเข่ามีอยู่20ไร่ครับหน้าเข่ามีอยู่20ไร่ครับผมที่เหลือ60 70ไร่นั่นคือไปปลูกหญ้าปลูกหญ้าหมดเลยครับเปิ้นไร่ใด2อย่างเนี่ยอันใดดีกว่ากันเฮ็ดเข่าปลูกหญ้าดีกว่าตอบไว้แฮงแม่นบ่ครับผมเป็นหยังจังคิดว่าปลูกหญ้านี่ดีกว่าคือวันนึงลงทุนทีเดียวครับผมครับปลูกทีเดียวก็ถ้าได้ลดน้ําก็ตัดเลยครับครับก็สิบ่คือเข่าเนาะครับผมเข่าบ่ต้องเฮ็ดไปนําทุกปีครับครับรายได้ก็ส่วนมากก็คือเข่านี่ก็คือค่าใช้จ่ายในการเฮ็ดมันอาจจะหลายกว่าแม่นบ่ครับค่าไถค่าข้าวปูค่าปุ๋ยนี่นะครับโอ้ทําหลายอย่างครับคือว่าหญ้านี่ปลูกทีนึงเพิ่นว่ามันอยู่ได้เป็น10ปีนะครับครับผมครับเดี๋ยวเฮามาคุยกันเรื่องหัวต่อนะครับพี่น้องครับครับลุงเหย้าครับบัดนี้เฮามุ่งเน้นการเลี้ยงหัวของเฮานี่ไปแบบใดครับว่าสิเน้นไปสายพัฒนาครับผมอ๋อคืออยากให้มีหัวเรียบร้อยครับครับครับผมในความตั้งใจครับผมในความตั้งใจในความตั้งใจของลุงยาวนะครับก็คือจะไปสายพัฒนาครับไปประเภทงัวบ้าบั่นนะเนาะงัวบ้าบั่นนะครับหวังก็คือให้มีงัวเลือดลอยที่เกิดขึ้นในฟาร์มบัดนี้เป็นหยังเฮาจะมาสนใจเรื่องนี้ครับเป็นหยังว่าต้องเป็นงัวเลือดลอยสายพัฒนานี่ครับครับผมคือเพิ่นว่างัวเลือดลอยตัวนึงราคา 2-3 แสนนะครับครับถังว่าเพื่อนบ้านมากับตัวละ 2-3 หมื่นนะครับโอ้มันต่างกันหลายเนาะครับผมไม่ได้ต่างกันหลายครับ10เท่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับในความคิดของลุงเหย้านะครับเพิ่นก็เลยสนใจนะครับสิจะเฮ็ดหัวสายพัฒนานะครับคันตอนนี้เขาเฮากับกระเทียบเท่าอยู่ในส่วนมากอยู่ในเอฟใดครับอยู่ใน F2 ครับหลายครับ F2 ครับผม F2 F2 ส่วนหลายนะครับ F2 ก็ตั้งทองแล้วก็มีครับอ๋อตั้งทองก็คือรอบหนักก็จะเป็น F3 เนาะครับผมรอบพอดมาถ้าตัวเมียก็จะเป็น F3 เป็น F3 นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งงัวของลุงเหย้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวใดแนะนําพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเออมันพัฒนาความการพัฒนาตัวนี้ F2 แหละครับนี่ตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ตัวนี้ F2 ครับครับเป็น F2 ของเพิ่นนะครับจากพ่อใดครับตัวนั้นตัวนั้นพ่อK F 3หนึ่งครับอ๋อ K F 3หนึ่งครับพ่อพี่น้องครับงัวเพื่อนแต่ว่างัวอยู่นี่ก็สวยงามเพราะสุดโตนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คืออาหารค่อนข้างที่จะเพียงพอเนาะครับอาหารก็คือเพิ่นเตรียมการไว้ดีนะครับพ่อพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นปลูกหญ้าถึงเกือบ70ไร่นะครับอันนี้คือการเตรียมการบัดนี้เรื่องหัวอาหารเรื่องยังเฮาได้ให้น้ําบ่ครับลุงครับผมกับพี่เสริมครับผมเสริมงัว30ตัวนี่อาหารคนกระสอบนึงกินได้อยู่2มื้อครับอ๋อกระตกคัน200 300ก็มื้อละ150ครับผมนะครับมื้อละ150กระตกตัวละจักบาทล่ะ30ตัวนะครับครับผมครับตัวละกี่บาทตัวละ5บาทครับนะครับตัวละ5บาทคือตรงนี้เสริมแน่นะครับมันจะหน่อยครับเพราะว่าหญ้าอย่างเดียวก็อาจจะบ่เพียงพอเนาะหญ้าอย่างเดียวบ่เพียงพอยิ่งช่วงนี้หน้าแล้งครับหญ้าก็จะบ่ค่อยงามนะครับโปรตีนจะบ่สูงครับครับแต่ตัวซอยอ๋อหญ้าบ่งามโปรตีนกับบ่สูงนะครับอันนี้นะครับลุงเหย้าเพิ่นก็ว่านะครับคันหญ้าบ่งามบ่งามนะครับกับโปรตีนกับบ่หลายนะครับแต่ว่าเหลียวมาทางนี้นะครับก็จะเห็นว่าบักเทิกนะครับตัวนี้เฮาเอาไว้เฮ็ดหยังครับมีงัวผูใหญ่ๆแบบนี้ครับตัวนี้พอพันเอาไว้สมในบ้านครับเฮาบ้านเพิ่นก็เอามาครับผสมแล้วครับครับกับตัวนี้เป็นพอพันประจําคอกว่าง่ายซะพอพันประจําคอกครับพอพันประจําคอกนะครับแล้วก็ให้ในบ้านเพิ่นได้มาสมนํามีรายได้มีรายหยังจากเพิ่นบ่ครับผมก็มีรายได้ครับผมครับตัวนี้เพิ่นถ้าบ้านเพิ่นมาผสมน้ําก็เอาเพิ่นหาตัวละ800ครับอ๋อตัวละ800ครับผมในหมู่บ้านเดือนนึงเฉลี่ยได้จักตัวเดือนนึงก็อยู่ประมาณ10ตัวครับประมาณ10ครับผมโอ้เพิ่นก็มีรายได้ให้ฟาร์มเดือนละ 8,000 พุ่นได้นี่ครับโอ้นี่ครับพ่อพี่น้องครับตัวเลี้ยงหมูในคอกนะบ่ได้ว่าธรรมดานะครับอันนี้คือโตเลี้ยงหมูในคอกเลยนะครับขอดีเลี้ยงหมูในคอกขอดีของการมีงัวผูงามๆนะครับไว้ในฟาร์มนะครับเกษตรกรบ้านไกลเลื่อนเคียงเพิ่นอยากได้น้ํานะครับอยากได้ไปเป็นเฮ็ดแนวเพิ่นก็
มาผสมนะครับตัวนี้เฮาบ่ได้ไปบริการแม่นบ่บ่ครับเพิ่นจุ้งมากครับอืมครับให้เพิ่นจุ้งมากคิดในราคาคมิตรภาพครับที่เกษตรกรจะจุ้งมาได้ครับครับ800เฮาก็จัดการให้นะครับโอ้อันนี้ก็คือมีรายได้คือกันนะครับเดี๋ยวมีผลงานให้เห็นแล้วครับผมโอ้ครับก็ได้อยู่ครับครับก็ถือว่าใจลูกดีอยู่ครับผมใจลูกดีครับให้ลูกแดงถูกตัวเลยครับอ๋อให้ลูกแดงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเชื่องเชื่องเนาะครับผมเชื่องครับพอพันในขอกนะครับพอพันในขอกของเพื่อนโอ้ตัวนี้การวางแผนการเลี้ยงหัวของลุงเหงาเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าที่ขาดบ่ได้เลยต้องผ้าผมกับพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งแปลงหญ้านะครับต่อจากนี้เฮาจะไปเบิ่งแปลงหญ้านะครับว่าลุงเหงาเพิ่นบริหารจัดการแบบใดนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพ่อแขกรับเชิญแบบบ่ได้ตั้งใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับนี่โอ้ยหลงทางมาครับหลงทางมาโอ้แปลงหญ้ามาเบิ่งแปลงหญ้าปลาเหย้าครับอ๋อมาเบิ่งแปลงหญ้าปลาเหย้าครับพ่อแม่พี่น้องครับแพงโกลาครับแพงโกลาเนาะเป็นจังไหนแพงโกลากับในแตกต่างกันบ่คือว่าต่างกันที่ความหนาโอ้ความหนาแล้วก็เฮ็ดหญ้าอัดก่อนได้อ่ะเนาะครับครับตอนนี้พี่น้องทดแทนเฟื่องเลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดพื้นที่เหมาะสมเนาะงานพื้นที่เหมาะสมพื้นที่เหมาะสมนะครับตอนนั้นเนี่ยของแพงโกลา4ตันต่อไร่ขึ้นครับต่อรอบตัดเฮ็ดให้ได้คือเพิ่นครับเฮ็ดให้ได้คือเพิ่นนะครับอันนี้คือมาพ่อด้วยบังเอิญนะครับมื้อนี้ผู้ใหญ่หมู่4มาซื้อกันล่ะมาซื้อปลาเหย้ากันทำยาอัดก้อนด้วยครับผมผู้ใหญ่หมู่4นะครับเพิ่นมาพ่อด้วยบังเอิญนะครับมื้อนี้ผมก็มาย่ำปลาเหย้าครั้งยากครับพี่น้องครับเพิ่นแต่ลังเลื่อยขโมยที่คนตายไปงานไหนเขามีไรเรื่อยครับมันบ่ปั่นไหนปลูกง่ายครับพี่น้องธรรมดาโอ้ขิงว่าหลายเพราะว่าตอนนี้ที่บัวเยอะเกินนะครับพอดีแล้วพี่น้องแล้วขิงว่าหลายเกินนี่ครับพี่น้องครับประสบการณ์เพื่อนมาให้ฟังขิงว่านะครับใส่เป็นเดินนะครับโมเมนต์อย่างในใส่หลายโพดคนนะสี่ไรไหมที่30ตันใส่หลายนะครับใส่หลายกับบ่ดีนะครับเด้อขี้งัวเพิ่นใส่หลายเพิ่นว่านะครับแต่ว่าก็บ่มีผลหยังนะครับเป็นเดือนนี่บ่พอข้าวเพิ่นกะครับเดี๋ยวเพิ่นเลื่อยหากันนี่ครับจากเป็นเดือนนะครับแต่บ่ได้ตกใจเพิ่นว่าขอให้งามไปก่อนนะครับครับบ่ได้ตกใจแต่ว่ามาเห็นกับเพิ่นแต่เอาหัวรอดจะพอแม่นว่าสิใส่ได้3ลอก3แป้งก็มันครับพ่อพี่น้องครับจากที่ผมย่างไปเบิ่งแปลงหญ้าของลุงเหงานะครับก็คือพ่อพี่น้องหลายๆคนสิสังเกตว่าแปลงหญ้านี่เรางามเด้อผมต้องถามนะครับว่าการจัดการดูแลระบบน้ํานะครับภายในแปลงหญ้านี่เราเฮ็ดจังได๋ครับครับเฮ็ดจังได๋ครับลุงก็ใช้ระบบแผงโซลาร์เซลล์ครับครับผมครับก็ให้น้ําอาทิตย์ละครั้งครับครับครับผมถ้าสิใช้เป็นระบบเครื่องสูบน้ำมันขับไว้ครับอืมครับก็เลยมาใส่เป็นแผงโซลาร์เซลล์มันก็ถ้าติดตั้งเทื่อนึงก็อายุได้หลายปีแล้วครับอยู่ได้หลายปีนะครับในการติดตั้งเทื่อนึงนะครับแต่ว่าต้องถามอีกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่า60 70ไร่แบบนี้ระบบน้ำเพียงพอบ่ก็คือเน้นๆเอาเฉพาะแต่ในแปลงหน้าครับเพราะว่า60กว่าไร่นี่มันบ่แม่นว่าแปลงเดียวนะครับผมมันก็มีอยู่หลายแปลงครับครับส่วนที่เหลือก็เอาไว้เป็นระบบธรรมชาติครับเช้าเฉพาะหน้าฝนนะครับครับส่วนที่เฮาจัดการบ่ได้เนาะครับผมส่วนที่เฮาจัดการบ่ได้ครับส่วนที่เฮาจัดการบ่ได้เฮาก็จะเป็นแบบเข้าช่วงหน้าฝนนะครับตอนนี้เฮาก็เอาเฉพาะช่วงที่เฮาจัดการได้ก่อนนะครับครับวันนี้หลายๆคนก็เบิ่งโอ้ยเป็นตอนซ่อนอยากเอาหญ้าไปปลูกช่วงนี้ลุงเหี่ยวแนะนําบ่คือช่วงนี้ครับบ่แนะนําเลยครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะหาแรงไปข้างหน้าครับครับผมบ่ทันฮอดเมษาเนาะครับผมยังบ่ทันเมษานะครับไปปลูกช่วงนี้การเสี่ยงที่มันสิตายน่ะครับมีหลายครับอ๋อครับผมจะได้ก็ขอให้ฝนตกวันจักรอบ2รอบครับครับ
ช่วงนี้ก็คือบ่แนะนำการปลูกหญ้าครับนะครับเนี่ยเพราะว่าตามที่ลุงเหง้าเพิ่นว่านะครับตามที่ลุงเหง้าเพิ่นว่านี่คือระบบน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็คันน้ำบ่เพียงพอเนาะหรือเพียงพออยู่มันก็ต้องแห้งก่อนครับผมมันต้องแห้งครับมันต้องแห้งนะครับโอกาสจะติดเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันบ่หลายครับเปิดการแนะนำบ่หลายครับเปิดการแนะนำให้พ่อพี่น้องเงื่อนไปก่อนนะครับช่วงไหนดีครับการมาปลูกงานก็น่าจะฝนตกให้เพื่อนได้ไถพุทธนานะครับผมถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนไถพุทธนาได้ก็จะปลูกงานได้แล้วครับแสดงว่าดินน่ะไถเขาครับผมแสดงว่าดินไถเขาครับไถเขานะครับก็ให้รอดช่วงนั้นเนาะครับผมแต่ว่าคันผู้ใดระบบน้ำดีนะครับระบบน้ำดีระบบน้ำหรือว่าดูแลสามารถควบคุมได้คอนโทรลได้เปิดน้ำใส่ได้ตัวนี้ก็กับผมการรอบเมืองก่อนก็ได้ครับนอกแล้วแต่สิพิจารณานะครับตามการเกิดมันก็จะบ่ 100% นะครับครับตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับการล่องเบิ่งนะครับการรอบเมืองก่อนได้ครับครับผู้ใดจัดการดีนะครับแล้วกันบรรยากาศปลูกหญ้าของลุงหญ้านี่เริ่มต้นนี่มาปลูกแบบหลายๆแบบนี้ปลูกแบบต้มเลยครับผมปลูกแบบต้มก่อนนะครับปลูกเป็นครับปลูกเป็นหน้าต้มครับปลูกทีละหน่อยนะครับผมปลูกทีละหน่อยบัดนี้พอปลูกไปน้ํามันขายได้ก็เลยขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับขยายแปลงของเจ้าของนี่แหละครับผมขยายแปลงของเจ้าของนี่แหละครับบ่ได้ว่าซื้อมา60 70ซื้อมาหลายๆเพิ่นสิมาปลูก60 70ไร่ครับผมปลูกไปทีละหน่อยครับผมขยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ขยายไปเลยบักคลิปก่อนนี่คือได้เบิ่งฮอดการอัดแห่งครับผมการอัดแห่งครับอัดแห่งนะครับอัดแห่งเป็นกันในธุรกิจอัดแห่งนี่คือช่วงนี้ขายท่อนพันครับผมครับบ่พอหาท่อนพันบ่พอนะครับท่อนพันขนาด60 70ไร่ยังบ่ทันพอขายอยู่ครับผมแสดงว่าขายดีนะครับพ่อพี่น้องร่องกาเกณฑ์เมืองปีนึงเฮาขายประมาณสักตันปีนึงก็ปีที่ผ่านมาก็น่าจะได้อยู่ประมาณหาติ100ตันนะครับ100เพราะว่าท่านก็เลี้ยงงัวเจ้าของนํานะครับครับเฉลี่ยใส่100ตันเนาะผลผลิตที่สามารถผลิตได้นะครับเพราะว่ามีบางจุดที่ได้เฉพาะช่วงหน้าฝนเนาะครับผมนะครับบางจุดได้เฉพาะหน้าฝนครับบางจุดนะครับได้เฉพาะช่วงหน้าฝนอันนี้คือระบบแปลงหญ้านะครับมันปัญหามีบ่การเฮ็ดหญ้าปัญหาก็ขึ้นแรงนี่แหละครับเรียกเรียกว่าได้เนาะครับผมเรียกเรียกว่าได้ครับพนําบ่เพียงพอยิ่งปีนี้นี่โหแห้งแล้งหลายครับครับบ้านเฮาฝนมันตกบ่เถื่อเด้ฝนมันตกจักเถื่อเลยครับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับฝนมันตกบ่เถื่อนะครับแต่หญ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะครับถือว่าสุดยอดลุงเหง้าครับบัดนี้เป้าหมายของการเลี้ยงงัวนี่ลุงเหง้าวางไว้จังไดครับคือตั้งเป้าไว้ว่าในฟาร์มนะครับให้มีเดือนลอยเนี่ยจะหา6ตัวครับครับครับผมสำนึกอ่ะภูมิใจแล้วครับสำนึกกับภูมิใจแล้วเนาะเป้าหมายนี่บ่ยิงไงเลยครับผมบ่ได้ยิงไงครับบ่ได้ยิงไงหา6ตัวพอเอาแค่หา6ตัวนะครับตอนนี้กำลังเริ่มคัดครับผมว่าตัวใดสิให้ลูกงามบ่งามอ๋อเดี๋ยวไว้ซ้ําพ่อดูแลไว้ครับผมนะครับดูแลไว้เพราะว่าโดนไปอายุก็หลายขึ้นนะครับครับผมบัดนี้ปัญหามีบ่งัวหลายๆแบบนี้เวลาเลี้ยงเลี้ยงงัวบ่ทันมีครับผมเพราะว่ามีหมอมาดูแลให้ประจําฟาร์มนะครับอ๋อครับก็มีหมอมาซอยดูแลเนาะครับผมบัดนี้ปัญบ่มีเลยบ่ปัญหาเรื่องงัวไข่งัวเป็นวัดเป็นไอเป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นมันเป็นธรรมชาติครับมันครับก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ทําบ่ถือว่าหลายนะครับอ๋อสังเกตจังได๋เล็บมือใหม่หลายๆคนบ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋จังงัวสิสุขภาพดีขึ้นงัวเฮานี่คือหมู่เฮาอยู่นําทุกมื้อครับครับมื้อมันมีมื้อนึงที่งัวถ้ามันบ่คือเก่าครับนั่นแสดงว่างัวมันมีปัญหาแหละครับอ่าครับผมคือหมู่เฮาอยู่นําทุกมื้อครับหมู่เฮาสิฮู้นิสัยของงัวหมู่เฮาว่างัวตัวนี้มันเป็นจังได๋ครับอ๋อคืองัวมันจะมักกระโดดมักวิ่งแต่ว่ามีมามื้อนึงมันนอนครับมันนอนมันยืนซึมมันยืนซึมนั่นแสดงว่ามันมีกับปัญหากับเฮาก็ครับตามหมอตามหยังใดเลยครับโอ้ครับตัวนั้นก็แสดงว่าผิดปกติเนาะครับลุงเหง้าครับบัดนี้ผู้ใดครับนั่นครับอ๋อนี่คือครับหมอประจําฟาร์มครับอ๋อหมอประจําฟาร์มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเป็นครับคุณหมออย่างครับนี่หมออนุกูลครับหมออนุกูลหมอประจำฟาร์มของยาวครับอ๋อหมออะไรให้ตลอดครับครับผมครับเมื่อนี้มันมีเขตอย่างครับอยู่นี่วันนี้มีนะทําเขากับตีเบอร์ครับจุดเอฟครับวัวครับในครอบอ๋อครับมาเฮ็ดเขตเกี่ยวกับการขุดเขาตีเบอร์เนาะ
นะครับคุณหมอบัดนี้ส้นคู่ขันเฮาเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่คุณหมอพบกับการเลี้ยงง่วนเป็นจังไหนปัญหาล่ะครับครับปัญหาก็จะมีไข้ตามฤดูไข้3วันครับหรือว่าไข้ขาเข็งที่ชาวบ้านเขารู้จักกันครับ2ก็คือก็มีการจัดการแหละครับครับการจัดการที่ไม่ดีหน้าแรงอะไรเงี้ยครับครับจะเจอปัญหากับชาวบ้านเจอปัญหาเรื่องการจัดการแหละครับการจัดการเนาะใช่จัดการไม่ถูกครับครับให้วัวผอมแห้งครับอย่างเช่นอาหารเสริมอะไรก็ไม่ค่อยมีครับครับปล่อยตามมีตามเกิดครับเลี้ยงตามธรรมชาติใช่ครับครับบ่มียาเสริมบ่มีอาหารเสริมสุขภาพง่วงผอมใช่ครับง่วงแล้วก็เป็นโรคเนาะตัวนี้นะครับปัญหาที่ตามมาก็จะเจอผสมติดยาตามมาอะไรเงี้ยครับการจัดการไม่ได้การจัดการบ่ได้เป็นเหตุให้หลายๆอย่างบ่ดีขึ้นใช่ครับนะครับหลายๆอย่างบ่ดีขึ้นเดี๋ยวมาคุยกับลุงเหย้าต่อนะครับครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้ลุงเหย้าฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับมือใหม่นะครับที่เป็นกังวลอยู่เลี้ยงงัวปีนี้งัวขึ้นราคาบ่ดีครับลุงเหย้าเลี้ยงงัวหลายๆแบบนี้ลุงเหย้าสิฝากพ่อแม่พี่น้องไปจังได๋ครับก็คือเลี้ยงงัวครับก่อนอื่นก็ต้องมีแป้งหญ้าล่ะครับผมถ้ามีแป้งหญ้าก็ถึงงัวราคามันสิบ่ทันดีปานใดก็ให้อดเอาจังหน่อยครับครับนึงเฮามีแป้งหญ้าแล้วเฮาก็มันเป็นอาหารที่ลดต้นทุนนะครับครับถ้ามีแป้งหญ้าเฮาก็ค่อยๆเลี้ยงไปก่อนนะครับผมครับคือแป้งหญ้านี่ครับเป็นหลักเด้อครับเด้อถ้าใครสิเลี้ยงงัวก็ต้องปลูกหญ้าก่อนนะครับครับผมครับผมอันนี้คือคําฝากเนาะครับนะครับลุงเหย้าเพิ่นก็เน้นแป้งหญ้าเน้นอาหารลดต้นทุนนะครับเพื่อสิบ่มีรายจ่ายแล้วก็คันงัวกินอิ่มสุขภาพดีตามมาครับผมนะครับโรคไผ่ก็บ่มีนะราคาก็ได้ดีได้งัวอ้วนเนาะลุงเนาะนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมคือผมมาได้มาได้บ่ครับครับผมหายินดีต้อนรับเลยครับพี่กัดเฮาอยู่ไสเนาะพี่กัดอยู่บ้านเลขที่45ครับหมู่21ครับบ้านอ้อยครับครับบุญสนุอำเภอโคกันจังหวัดศรีสะเกษครับไปบ่ถึงมาบ่ถึงมีเบอร์ให้เพิ่นบ่ครับครับผม089ครับ6677ครับ379ลุงยาวฟาร์มครับครับลุงยาวฟาร์มนะครับกะมาอย่ามายามเพิ่นได้บัดนี้งัวตอนนี้เปิดแบงบ่ครับงัวตอนนี้ยังบ่ทันเปิดครับยังบ่ได้เปิดยังขอเก็บไว้ก่อนผมยังขอเก็บก่อนตอนนี้กำลังคัดอยู่ครับอยากให้ได้เลือดร้อยนะครับครับอยากให้ได้เรือนลอยนะครับคันมากกับมาพูดคุยเรื่องการดูแลเยี่ยมชมได้มาแป้งหญ้าได้ครับผมครับผมนะครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณลุงยาวครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ